ำหรับการมาปฏิบัติธรรมในครั้งนี้นะคะต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าอยากมาจับจิตกับคุณยายค่ะคือรู้สึกช่วงนี้จิตใจไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ค่ะตอนนี้จิตเป็นลิงเลยค่ะเหมือนลิงมีลิงอยู่ร้อยตัวอยู่ในตัวแล้วก็เหมือนจับตัวเองไม่ถูกค่ะว่าตอนนี้เราควรจะวางใจไว้ตรงไหนอย่างเงี้ยค่ะแต่หมิงจะบอกจริงๆอยากจะบอกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก่อนหน้านี้หมิงก็เคยมาปฏิบัติธรรมนะคะแต่หมิงเชื่อว่าคนหลายๆคนหมิงอยากให้ทุกคนมาปฏิบัติธรรมในวันที่ใจเราสงบมีความสุขเพราะว่าเราจะได้มานั่งฝึกจิตได้อย่างใจสงบอะค่ะจริงๆครั้งนี้คุณแม่สอนเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าที่ชอบที่สุดนะคะชอบที่คุณแม่สอนว่าเราจะต้องรู้จักให้อภัยตัวเองนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเวลาหมิงเจอกับปัญหาอะไรก็ตามทุกๆเรื่องเนี่ยหมิงจะชอบโทษตัวเองว่าแบบเอ๊ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเป็นเพราะเราทำอย่างนั้นหรือเปล่าเราทำแบบนี้หรือเปล่ามันเป็นเพราะเราไหมอย่างเงี้ยแล้วหมิงก็เชื่อได้ว่าหลายต่อหลายคนก็คงคิดแบบนี้ซึ่งคุณแม่เนี่ยสอนเลยว่าเราเนี่ยเวลาเจอปัญหาอะไรเราให้อภัยคนอื่นได้แต่เราต้องรู้จักให้อภัยตัวเองด้วยเพราะว่าการที่จะให้อภัยตัวเองมันเป็นการปลดทุกข์ที่ทำให้เราพ้นจากทุกข์ในใจของเราได้ค่ะถ้าให้หมิงพูดถึงหุบเขาพระโพธิสัตว์นะคะหมิงพูดได้เลยว่าเป็นหุบเขาแห่งความสงบนะคะแล้วก็เป็นหุบเขาแห่งการปลดเปลื้องทุกข์นะคะเพราะว่าพอเข้ามาที่นี่เนี่ยอย่างแรกเลยคือสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเราคือคุณแม่ใช่ไหมคะพอมาเจอคุณแม่ปุ๊บคุณแม่ก็จะมีคำสั่งสอนให้เราแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยมิงต้องบอกว่าคุณแม่ได้บอกไว้เสมอว่าคุณแม่ไม่ได้ทำหุบเขานี้ไว้เพื่อตัวท่านเองคุณแม่ทำหุบเขานี้เพื่อคนรุ่นหลังที่จะเข้ามาเพื่อสงบจิตใจเพื่อมาปฏิบัติธรรมเพื่อจะมาปลดเปลื้องทุกข์ในใจคุณแม่พูดเลยค่ะว่าถ้าวันหนึ่งคุณแม่ไม่อยู่สิ่งที่จะอยู่ในหุบเขานี้คือคำสั่งสอนของคุณแม่ที่ทุกคนจะเข้ามาสมมุติวันนี้มีคนฟังคำสั่งสอนจากคุณแม่ที่คุณแม่ได้พูดออกมาแต่ถ้าวันข้างหน้าคุณแม่ไม่อยู่แม่ชีเหล่านี้ล่ะค่ะก็จะเป็นคนถ่ายทอดคำสอนของคุณแม่ต่อไปเพื่อคนรุ่นหลังไปเรื่อยๆหุบเขาหุบนี้นะคะก็จะเป็นหุบเขาแห่งความสงบและหุบเขาแห่งความสุขที่ใครก็ตามที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นมีความทุกข์หรือมีความสุขอยู่แล้วนะคะเราจะมารวมเป็นหนึ่งใจเดียวกันที่จะมาพ้นทุกข์กันค่ะสำหรับครั้งนี้ได้อะไรจากการมาอยู่ที่นี่หรอคะอย่างแรกที่คิดได้เลยนะคะรู้สึกตัวเองเป็นประโยชน์ค่ะคือมาที่นี่เนี่ยนอกเหนือจากการที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะมาสงบจิตใจแล้วเนี่ยนะคะมีรู้สึกว่าตั้งแต่ตื่นเช้ามาเนี่ยเราก็รู้สึกทำตัวเป็นประโยชน์อย่างแรกเลยคือหมิงได้ออกไปตามแม่ชีไปบิณฑบาตนะคะเหมือนเป็นเด็กวัดเลยค่ะไปช่วยเพราะว่าที่นี่เนี่ยวิถีของการใส่บาตรของชาวบ้านที่นี่เนี่ยจะไม่เหมือนในกรุงเทพคือที่นี่เนี่ยชาวบ้านจะตักข้าวใส่มาในบาตรแต่ว่าเขาจะทำกับข้าวมาไว้ในจานแล้วเราก็ต้องเอาเป็นโตเนี่ยไปถ่ายของกลับมาให้ที่ทางเสถียรเนี่ยให้แม่ชีได้ฉันกันนะคะซึ่งแบบพอไปแต่เช้าเนี่ยหมิงรู้สึกแบบเราก็ดูมีประโยชน์ดีพอมาถึงอยู่ในที่นี่นะคะเวลาคุณยายไลฟ์อย่างเงี้ยค่ะหมิงก็ได้มาร่วมไลฟ์กับคุณยายแล้วก็ได้แชร์ประสบการณ์ต่างๆหมิงก็รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่ดูอยู่บางท่านที่รู้สึกว่าประสบปัญหาแบบหมิงละหาทางออกไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะหมิงรู้สึกว่าเอ้ยเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เป็นกำลังใจให้ใครต่อหลายๆคนได้เหมือนกันหมิงรู้สึกว่ามาที่เนี่ยเป็นประโยชน์ละอีกอย่างนึงคือได้สงบจิตใจด้วยแล้วก็ได้ช่วยเหลืองานคุณยายหลายๆอย่างด้วยค่ะ